ลายคนกังวลว่าเมียนมากำลังจะเข้าใกล้การเกิดสงครามการเมืองเข้าไปทุกทีติดตามในช่วงเนชั่นทันโลกค่ะไปดูประเด็นที่กำลังถูกพูดถึงอย่างอื้อฉาวในเมียนมาตอนนี้ค่ะก็คือการตั้งข้อสงสัยว่ากองทัพทหารอาจจะมีการแอบลักลอบนำอวัยวะจากศพของผู้ประท้วงไปขายซึ่งปลายทางก็อาจจะเป็นที่จีนตอนแรกเนี่ยมันเป็นแค่ข้อสันนิษฐานไม่มีหลักฐานที่ชัดเจนนะคะแต่ว่าล่าสุดมันถูกขยายให้กลายเป็นประเด็นที่ใหญ่โตมากขึ้นหลังจากที่มีกลุ่มแฮกเกอร์ระดับโลกเขาออกมาโพสต์ข้อมูลโจมตีว่าจีนคือผู้ค้าอวัยวะรายใหญ่ของโลกค่ะก่อนหน้านี้มีการตั้งข้อสงสัยกันเกิดขึ้นนะคะต่อพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงที่มีการลากศพผู้ประท้วงไปยังสถานที่ที่ไม่เปิดเผยแล้วก็ส่งศพคืนให้กับครอบครัวล่าช้าพอส่งกลับมาก็พบร่องรอยการถูกผ่าที่หน้าอกซึ่งมันก็ทำให้เกิดข้อสันนิษฐานค่ะว่าอาจจะมีการนำอวัยวะภายในของศพไปขายและปลายทางก็น่าจะเป็นประเทศจีนล่าสุดค่ะกลุ่ม Anonymous ซึ่งเป็นเครือข่ายนักเจาะระบบคอมพิวเตอร์ระหว่างประเทศหรือว่าแฮกเกอร์ที่มักจะออกมาเคลื่อนไหวโดยมีจุดประสงค์ทางการเมืองล่าสุดเขาออกมาโพสต์ทวิตเตอร์สนับสนุนแนวคิดนี้นะคะโดยระบุว่าจีนกำลังเป็นผู้ดำเนินการเก็บเกี่ยวอวัยวะรายใหญ่ที่สุดในโลกถึงเวลาต้องยุติได้แล้วตามด้วยลิงก์การชมคลิป YouTube ที่ระบุว่าจีนเป็นแหล่งค้าอวัยวะมนุษย์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกมาตั้งแต่ปี2527โดยพุ่งเป้าไปที่ผู้ที่มีความเห็นไม่ลงรอยกับรัฐบาลในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมาตั้งแต่กลุ่มลัทธิฟาลุนกงจนถึงชาวมุสลิมอุยกูร์และขยายไปยังประเทศเพื่อนบ้านที่ส่งนักโทษการเมืองป้อนให้กับอุตสาหกรรมชิ้นส่วนร่างกายมนุษย์ระหว่างประเทศที่กำลังขยายตัวอย่างต่อเนื่องต้องบอกคุณผู้ชมก่อนนะคะว่าเรื่องนี้ยังไม่สามารถยืนยันข้อเท็จจริงได้อย่างชัดเจนแต่หลายคนมองว่าข้อมูลจากการโพสต์ของ Anonymous มันเป็นการไปตอกย้ำค่ะว่าข้อสันนิษฐานหลายข้อที่ชาวเมียนมาเขาสงสัยกันอย่างเช่นการที่ผู้ประท้วงถูกยิงที่ศีรษะก็เพื่อจะไม่ให้อวัยวะภายในเสียหายและทหารก็มักจะรีบนำตัวผู้ถูกยิงไปทันทีทั้งคนที่ยังมีลมหายใจหรือคนที่สิ้นใจไปแล้วนอกจากนี้ค่ะผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่อายุระหว่าง15 ปีถูกระบุว่าศพของพวกเขามีร่องรอยการถูกผ่าตั้งแต่หน้าอกจนถึงหน้าท้องบางครอบครัวบอกว่าป่านนี้ยังไม่ได้ศพคืนบางครอบครัวต้องรอรับศพตอนกลางคืนหรือข้ามวันแถมญาติต้องเซ็นชื่อสัญญานะคะว่ารับศพไปแล้วจะต้องเผาศพทันทีไม่อย่างนั้นไม่คืนศพให้แล้วมันก็ไปสนับสนุนข้อสงสัยค่ะที่ว่าคณะรัฐประหารเขากำลังขาดเงินก็เลยต้องยิ่งเข็นฆ่าผู้ประท้วงเพื่อที่จะเอาอวัยวะไปขายแลกเงินหรือไม่ก็อาวุธแต่อย่างที่บอกไปนะคะทั้งหมดนี้ยังเป็นแค่ข้อสันนิษฐานเท่านั้นค่ะความกังวลที่ว่าสถานการณ์ในเมียนมาส่อเขาเข้าใกล้สงครามกลางเมืองเข้าไปทุกทีเกิดขึ้นหลังจากการแถลงการฉบับ1ของตัวแทนแห่งรัฐสภาเมียนมาหรือว่า CRPH ที่เป็นเหมือนรัฐบาลคู่ขนานนะคะเพราะว่าเป็นหน่วยงานที่ตั้งขึ้นโดยสมาชิกรัฐบาลพลเรือนสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตยหรือว่า NLD ของนางองซานซูจีเพราะว่าแถลงการดังกล่าวระบุให้ปลดกองทัพกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆทั่วประเทศออกจากสถานะกลุ่มก่อการร้ายที่ผิดกฎหมายเปลี่ยนให้เป็นกองทัพที่ถูกกฎหมายค่ะแล้วประกาศให้กองทัพภายใต้การบังคับบัญชาของพลเอกอาวุโสมินอองไลกลายเป็นกลุ่มก่อการร้ายที่ผิดกฎหมายแทนการเคลื่อนไหวครั้งนี้เท่ากับเป็นการไฟเขียวให้กับกองทัพกลุ่มชาติพันธุ์โจมตีกองทัพของเมียนมาโดยไม่ผิดกฎหมายใดๆค่ะแล้วก็ยังเรียกร้องให้ประชาชนทั้งประเทศร่วมมือกับกองกำลังชาติพันธุ์ในการปฏิวัติประชาชนโดยมีเป้าหมายในการจัดตั้งสหพันธรัฐเพื่อประชาธิปไตยหลังเผด็จศึกกองทัพได้แล้วค่ะซึ่งทางด้านมานวินข่ายฐานรักษาการรองประธานาธิบดีของ CRPH ที่คณะรัฐประหารเขากำลังหมายหัวอยู่ก็ออกมาประกาศเจตนารมณ์ที่ชัดเจนนะคะว่าเราต้องการสร้างประชาธิปไตยแบบสหพันธรัฐและก็ได้มีการพบกับตัวแทนของกลุ่มติดอาวุธชาติพันธุ์ที่ใหญ่ที่สุดของเมียนมาที่มีอำนาจควบคุมพื้นที่ทั่วประเทศเป็นที่เรียบร้อยแล้วและพวกเขาพร้อมสนับสนุนรัฐบาลคู่ขนานในการปฏิวัติครั้งนี้ค่ะ